สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2558ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับกรณีร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะหลังจากที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีการเผยโฉมหน้าของร่างรัฐธรรมนูญออกมาก็เรียกเสียงโห่เสียงฮาได้มากพอสมควรแล้วก็กลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้นี่นะคะในประเด็นนี้ค่ะแทบจะทุกองค์กรทุกสาขาอาชีพแล้วนะคะคงหนีไม่พ้นในส่วนของผู้พิพากษาตำรวจ NGO นักการเมืองแล้วก็บรรดาปลัดอำเภอนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะออกมาค้านแบบหัวชนฝาเหมือนกันเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนื่องจากว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ดิฉันได้มีการยกตัวอย่างให้ฟังมาจากนี้ค่ะก็ต้องจับตานะคะขนาดคนกันเองอย่างคนในอย่างเช่นนายดิเรกถึงฝั่งเป็นต้นซึ่งพูดซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าถ้า36มหาปราชญ์ไม่ยอมที่จะปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญก็มีสิทธิ์ที่จะอาจคว่ำร่างรัฐธรรมนูญก็อาจจะเป็นได้สถานการณ์ในตอนนี้ค่ะดูเหมือนว่าทั้งภายในและภายนอกเองก็ดีเต็มไปด้วยแรงเสียดทานเต็มไปหมดในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อสำหรับประเด็นที่เรายังคงค้างอยู่นะคะกับกรณีที่น่าสังเกตว่าความไม่พอใจต่อร่างรัฐธรรมนูญแผ่วไปอย่างกว้างขวางจนอาจจะกลายเป็นกระแสสำคัญกระแสหนึ่งซึ่งในตอนนี้เองทำให้เกิดความเห็นเกี่ยวกับร่วมกันในการทำประชามติในมุมมองทัศนะของแขกรับเชิญประจำรายการเมื่อวานนี้เราได้มีการสอบถามทั้งอาจารย์นิสิตสินธุไพรแล้วก็คุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ไปแล้วส่วนหนึ่งในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะวันนี้ครบ3หนุ่ม3มุมกันค่ะขอต้อนรับนะคะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์อาจารย์นิสิตสินธุไพรและคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับคุณพิพัฒน์ชัยเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ติดภารกิจเป็นประธานงานศพ วันนี้ก็จะให้คิวคนแรกเลยนะคะเกี่ยวกับกรณีประชามติเมื่อวานนี้เราได้มีการพูดคุยกันไปแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงทิศทางว่าปลายทางจะเป็นแบบไหนอย่างไรจะออกมาในรูปแบบลักษณะแบบไหนถ้าสมมติว่าผู้นำประเทศอยากจะให้ทำประชามติแล้วสมมติว่าทำแล้วไม่ขวานความเห็นชอบทุกอย่างก็จะต้องมาเริ่มกระบวนการใหม่เนี่ยคุณพิพัฒน์ชัยเนื่องจากว่าจะต้องมีการตั้งสปช.คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกันมาใหม่ชุดใหม่ก็ต้องเสียเวลาอีกร่วมประมาณ2ปีทีนี้ค่ะประเด็นก็เลยเกิดขึ้นในสังคมเหมือนกันเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วเราจะยอมรับได้หรือกับความที่ประเทศไม่มีเสรีภาพเลยแล้วก็ประชาธิปไตยไม่เต็มใบคุณพิพัฒน์ชัยยอมรับได้หรือไม่ถ้าทำประชามติแล้วออกมาในรูปนี้ก็วันนี้ณวินาทีเวลานี้เราก็ต้องถามว่าแล้ววันนี้มันเป็นประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่ามันก็ยังถูกกดข่มเหงในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยส่วนเรื่องของการทำประชามติทุกอย่างมันก็บอกชัดเจนประชาบวกมติเป็นภาษาบาลีนี่ผมจะจัดรายการธรรมะแหละจัดรายการธรรมะกับการเมืองเนี่ยประชามติมติก็คือความคิดเห็นประชาก็ประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าต้องการสิ่งที่ถูกต้องให้มันสวยงามเนี่ยมันก็ต้องทำประชามติคือให้ประชาชนได้แสดงความคิดความเห็นกันว่าเห็นด้วยไหมกับข้อกฎหมายที่จะมาใช้บังคับเนี่ยเขาน่าจะต้องมีส่วนร่วมในการที่แสดงความคิดเห็นกับข้อกฎหมายต่างๆที่จะมาใช้บังคับซึ่งเขาก็เป็นคนใช้ด้วยนะแต่ว่าในเรื่องของการทำประชามติวันนี้ทำหรือไม่ทำผมก็คิดว่าผลบวกทั้งสองฝ่ายทั้งสองด้านกับคสช.กับรัฐบาลนี้ถ้าทำประชามติแล้วก็ผ่านก็ถือว่าจบไปแล้วก็จะไปโม้ได้ตลอดเวลาว่านี่ไงไหนคุณบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ดีคุณบอกว่ารัฐธรรมนูญมันขี้เหร่รัฐธรรมนูญบิดเบี้ยวรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยแต่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เขาเอาทุกอย่างก็จบก็ถือว่าเป็นความสวยงามแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คสช.หรือรัฐบาลนี้สามารถโม้ได้ต่ออันต่อมาก็คือว่าถ้าทำประชามติแล้วไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านก็สบายก็เขียนไว้อยู่แล้วนี่ถ้าประชามติไม่ผ่านก็คือจบใช้มาตรา44ก็ได้ใช้มาตราอะไรยังไงก็ได้ล้มแล้วก็ตั้งกันใหม่แล้วก็ยืดระยะเวลาในการครองอำนาจกันต่อไปเพราะในวันนี้ถึงแม้ว่าประชามติจะทำหรือไม่ทำเนี่ยก็ได้ข่าวว่า2ปีแน่ยืดออกไปแน่นอนอีก2ปีที่เขาจะอยู่กันต่อในอีก2ปีวันนี้ลงข่าวหนังสือพิมพ์กันออกอึกทึกครึกโครมว่าต่อสปช.ออกไป2ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องประชามติถ้าเอาด้วยความสวยงามเนี่ยต้องทำแล้วให้ประชาชนได้แสดงความคิดความเห็นแต่ว่าในความรู้สึกในคิดของผมเนี่ยผมจำคำพูดของรัฐมนตรีช่วยกลาโหมผบ.ทบ.ได้ผมก็ค่อนข้างจะคล้อยตามเล็กน้อยก็คืออุดมเดชศรีตบุตรเขาบอกว่าการทำประชามติเนี่ยมันมีสองแง่สามงามกันอยู่หนึ่งถ้าผ่าน
ก็ไปทางนึงไม่ผ่านเนี่ยจะเปลืองงบประมาณไหมอะไรอย่างไรค่ะแต่เรื่องงบประมาณนี่ผมไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าการทำประชามติแต่ละครั้งเนี่ยสู้ที่จะมันไม่ถึงเขาบอกว่าทำประชามติครั้งเดียวเนี่ยซื้อเรือดำน้ำลำหนึ่งเนี่ยทำประชามติได้12ครั้งนะโอ้12ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าทำประชามติ 3,000 เนี่ยก็แสดงว่าซื้อเรือดำน้ำไม่รู้จะดำหาปะการังอะไรอยู่ในรัฐบาลเนี่ย ผมไม่ได้เครียดเรื่องงบประมาณ แต่ว่าสิ่งที่ก่อนที่เราจะโหวตแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเราเอาว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยให้มันสวยงามก่อนได้ไหมแต่วันนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่สวยงามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันออกมารับไม่ได้มันออกมารับไม่ได้ข้อไหนที่มันสมควรแก้ก็แก้กันก่อนได้ไหมเอาเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องที่มาของส.ส.วิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่มาส.ว.วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนายกรัฐมนตรีอะไรหลายอย่างเงี้ยมาปรับมาแก้กันก่อนแล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยค่อยมาถกมาเถียงแต่พอมาวันนี้จะเอาสิ่งเหล่านี้แล้วไปทำประชามติแล้วไปบังคับใช้กลไกต่างๆบังคับให้ประชาชนเลือกเนี่ยผมก็คิดว่าประชาชนเองเนี่ยเขาก็มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ตามเกมการเมืองได้พอสมควรผมเห็นด้วยที่จะทำประชามติแต่ว่าก่อนจะทำประชามติเนี่ยผมว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยสมควรแก้อีกหลายเรื่องสมควรแก้อีกหลายเรื่องผมก็เลยอยากจะให้กลับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนดูเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนที่มาสสสวเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของผมนะฮะนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำประชามติดูเหมือนว่าในตอนนี้เองคนในอย่างสปช.ที่ในตอนนี้เองจะเป็นผู้ชี้ขาดแล้วว่าร่างนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านเหมือนในตอนนี้เองหลายคนก็บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผู้ที่จะเคาะว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรก็น่าจะเป็นผู้นำประเทศเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ที่ใช้มาตรา14อยู่นั่นเองก็คงจะหนีไม่พ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.แต่พอย้อนกลับมาดูในตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้ที่จะมีอำนาจก่อนที่จะไปถึงมือนายกรัฐมนตรีก็น่าจะหนีไม่พ้นสปช.ใช่ไหมคะอาจารย์คะจริงๆแล้วนะครับรัฐธรรมนูญของคณะที่มาจากคณะรัฐประหารคนที่มีอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบอำนาจรัฐาธิปัตย์ก็คือคณะรัฐประหารส่วนนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐประหารซึ่งตั้งรัฐบาลขึ้นมาเพื่อบริหารประเทศแต่คนที่มีอำนาจสูงสุดก็คือคสช.นะครับทีนี้การที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับร่างตรงนี้เนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับก็เราคุยกันเมื่อวานนี้วันที่19คสช.กับครม.จะเป็นคนที่เคาะคือขอแปรยติขอแก้ไขแต่ถ้าคสช.กับครม.หรือคสช.คนเดียวยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับดร.ปื๊ดนะครับมันไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นชาติไทยแก้ใหม่ร่างใหม่ก็ได้ครับเพราะคนแต่งตั้งคนจะยกเลิกการแต่งตั้งคนจะยกเลิกเนี่ยก็คือคสช.มีอำนาจมาตรา44มาตราเดียวนะครับเป็นมาตราทรงพลังที่สุดยกเลิกได้เลยนะครับทำใหม่เองหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่กระบวนการนี้นี่ผมเองคิดว่าคนที่จะมีบทบาทที่จะทำให้รัฐธรรมนูญได้เป็นประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะจริงๆนะครับไม่ใช่อำนาจของพลเมืองอำนาจของคณะต่างๆค่ะแอบแฝงก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะนี่ตรงๆเลยนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คาดหวังวันที่19หน้าที่จะส่งสัญญาณให้กับดร.บวรศักดิ์วนูและคณะได้ไปจัดแก้ซะให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับของคนทั้ง65ล้านคนไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับของสปช.ของสนช.ของครม.ของคสช.และคณะรัฐประหารและคณะอนุรักษนิยมและอำนาจนิยมให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน65ล้านคนทำอะไรก็ทำไม่ยากหรอกครับเพราะว่าหลักสากลของรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดมันไม่ยากครับค่ะมันทำง่ายนายกมาจากการเลือกตั้งนิติบัญญัติก็มาจากการเลือกตั้งตุลาการที่เป็นองค์กรอิสระก็ยึดโยงกับประชาชนนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นเผด็จการก็เอาออกไปซะพวกสมัชชาองค์กรที่งอกขึ้นใหม่11องค์กรโละออกหมดออกไปให้หมดนะครับ
แล้วก็รีบกระจายอำนาจให้กับประชาชนนี่ขัดแย้งกันแล้วนี่ค่ะเรื่องท้องถิ่นกับข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคเรื่องประเด็นการกระจายอำนาจค่ะอย่างนี้ก็เอาให้มันชัดคสช.ว่าจะกระจายอำนาจหรือว่าจะรักษาอำนาจส่วนกลางส่วนท้องถิ่นภูมิภาคไว้ก็ทำให้มันชัดเจนนะครับเพราะขณะนี้มันไม่ชัดเจนทั้งอย่างเพราะว่าคณะกรรมการยกร่างก็ไม่อยากปรับแก้เพราะว่าตั้งแต่มาตราแรกๆจนมาตรา315มันผูกพันไปหมดถ้าแก้ก็คือรื้อทั้งฉบับค่ะเขาขี้เกียจครับขี้เกียจแก้มันต้องรื้อใหม่เลยขี้เกียจร่างใหม่นะครับพูดง่ายๆแล้วก็ความประสงค์เขาเองคิดว่าทำอย่างร่างนี้เนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งเรามองว่าคนส่วนใหญ่มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับ315มาตราเนี่ยจะเป็นฉบับที่สร้างปัญหาความแตกแยกที่ล้าวลึกสร้างปัญหาความไม่เป็นเอกภาพของประเทศและในที่สุดก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถูกฉีกอีกโดยคณะทหารเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่รอการฉีกและเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อถูกต่อต้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เรียนกับทางท่านพลเอกประยุทธ์และคณะนะครับไม่ไปเรียนกรรมธิการหรอกครับเพราะว่ากรรมธิการเล็กเกินไปนะครับกรรมธิการก็ถือว่าเป็นจเวทนะครับผมเรียกว่าจเวทเลยคือผมเองไม่มองไม่เห็นราคานะครับเพราะว่าร่างขึ้นมาตามธงถ้าหัวหน้าธงบอกว่าเอียงธงฝั่งนี้ก็ทะล้างไปล้างก็ตามฝั่งธงนะครับผมจึงเองไม่มาอยากพิจารณารัฐธรรมนูญแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันทำเป็นกรรมลอนะครับมันไม่ใช่การยกร่างมันทำเป็นพิธีกรรมเป็นกรรมลอตั้งแต่เริ่มต้นการร่างนูนไม่รับฟังความคิดเห็นใดๆเลยพรรคการเมืองกลุ่มนักวิชาการประชาชนจะแสดงความเห็นคอชอชอก็ห้ามห้ามต้องไปมีเทีเดียวคือไปต้องไปแสดงความคิดเห็นที่คณะกรรมการที่สภาสองไปที่ศูนย์ปองดองสามไปที่ศูนย์ดำรงธรรมมีสามที่ไปได้ครับเองพี่เขาจัดเวทีด้วยนะคะครับนั่นแหละมันเพราะเลยทำให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันพิกลพิการตั้งแต่เริ่มต้นพอร่างมาก็พิกลพิการต่อไปอีกคือจะไม่สามารถมาใช้ได้ในประเทศไทยเลยนะครับผมมองว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ใหญ่มากใหญ่กว่าประชามตินะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับทุกคนมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับไม่ใช่เชื้อโรคนะครับต้องส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพอร่างเป็นตัวอักษรและอ่านแป๊บเดียวก็รู้แบบเป็นประชาธิปไตยเป็นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่เป็นก็ลำบากนะครับมันจะเป็นปัญหาว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญคราวนี้นี่ก็สู้กับประชาชนเพราะคราวที่แล้วคุณชุติมาผมพูดนิดหน่อยครับร่างรัฐธรรมนูญปี50ที่เราใช้เนี่ยก็มีการทำประชามติวันที่19สิงหาคม2550นะครับจำไว้นะนะครับก็เริ่มตั้งแต่8โมงถึง16นาฬิกาค่ะนะครับตอนนั้นเริ่มต้นค่อยบอกว่าห้ามรณรงค์นะครับคมช.สนธิบุญครินทร์บอกว่าห้ามรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะให้รับอย่างเดียวกูอย่างนี้เลยนะห้ามไม่มีรณรงค์พวกเตรียมคณะรณรงค์แล้วนะครับโหวตโนโหวตเลยนะครับทำเชื่อโนโหวตนะครับรณรงค์กันทั่วประเทศนะครับก็ปรากฏว่าถูกต่อต้านหนักก็เลยว่าให้รณรงค์ได้อย่ามากให้ไม่รับได้นะครับ2บอกว่าห้ามบิดเบือนการร่างรัฐธรรมนูญเวลาอธิบายนะครับ3ห้ามซื้อเสียงซื้อเสียงว่าล้มรัฐธรรมนูญตอนนั้นพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเราพรรคพลังประชาชนนะถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงล้มรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าคนซื้อเสียงอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเสียงละ200บาทว่าไม่ให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็มีคนกล่าวหากกต.ปรากฏว่าไม่มีคนระบุชื่อนะครับว่าใครซื้อใครร้องเรียกก็มีการกล่าวลอยๆขึ้นมาก็ส่วนใหญ่บอกพรรคเพื่อไทยแหละนะประสงค์สุนทรีก็กล่าวหาพลเอกสรยุทธ์นะครับกล่าวนะแล้วก็มีประธานกรรมธิการกล่าวหาว่าพรรคพลังประชาชนซื้อเสียงลงประชามติสุดท้ายกกต.ต้องแถลงว่ามีคนร้องมาแต่ไม่ลงชื่อนะครับแล้วเรื่องก็เงียบไปใช่ไหมคะก็กล่าวหากันมีบัตรสนเทมั้งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผลประชามตินะครับคราวนั้นได้คนรับร่างรัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นประชาธิปไตยนะ 57.81%
10ล้านกับ14ล้านคนรับคนไม่รับก็คือ 42.19% นะครับก็ประมาณ14ล้านเสียงกับ10ล้านกับ10ล้านเสียงใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับขนาด10ล้านเสียงถูกสกัดเต็มที่นะค่ะนะครับถูกสกัดไม่ให้แสดงออกแล้วใครๆจะพูดไม่ได้เลยรณรงค์ค่ะพวกผมก็ต้องพิมพ์เสื้อโหวตโนค่ะนะครับเสื้อสีดำสีแดงจึงนำไปสู่เสื้อสีแดงในขณะต่อมาคนออกแบบรู้สึกว่าจะเป็นคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะครับก็อะไรจุดเสื้อสีแดงนะครับก็เริ่มจากโหวตโนสีแดงก็กลายเป็นคนเสื้อแดงต่อมานั่นคือการต่อต้านคราวนั้นและจังหวัดที่โหวตโนไม่รับร่างบนสูงสุดในประเทศไทยจังหวัดอะไรด้วยจังหวัดอะไรคะร้อยเอ็ดลองถ่ายซิร้อยเอ็ดเหรอคะร้อยเอ็ดครับโอ้เขียนเรื่องตั้งผมกำลังจะโม้อยู่ว่าเป็น จังหวัดอันดับที่2คือจังหวัดมุกดาหารอันดับที่3คือนครพนมค่ะนะครับตอนนั้นผมก็ได้รางวัลนะเขาให้รางวัล 500,000 บาทใครให้ครับใครให้อาจมีครับเปิดเผยไม่ได้เอาคนพี่มาทำไมนะครับ 500,000 บาทนะครับพากันโดนใหญ่เลยลองใน YouTube แล้วนะคงไม่เป็นไรครับ 500,000 บาทตอนนั้นนะครับนั่นคือปี50ก็ข้ามเกือบตายแล้วครับค่ะผมเองก็ถูกทหารสกัดเต็มที่ผมออกรณรงค์ปราศัยเกือบทุกหมู่บ้านปราศัยเรื่องรัฐธรรมนูญผมจึงบอกว่าคราวนี้นี่ถ้ามีลงประชามติจะสนุกทําเถอะนะครับจะสนุกมากนะครับเพราะว่าผมคิดไปหลายอย่างแล้วค่ะครับก็เป็นตัวเลขเอารางวัลเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะสำหรับเสียงในปี50 10ล้านกับ14ล้านคือต่างกันไม่มากด้วยนะคะ400,000เสียงเท่านั้นเองฉะนั้นปีนี้ก็ถ้าสมมติว่ามีการทำประชามติเกิดขึ้นดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นหนทางที่ดีสำหรับภาคประชาชนเขาห้ามลงนะแล้วก็มีทหารทุกหมู่บ้านละ4 5ในปี50เหรอคะอาจารย์วันเลือกครับวันเลือกตั้งวันโหวตนะเขาห้ามรณรงค์ในการต่อต้านนะแต่ว่าคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยขึ้นรูปตัวเองเริ่มทึ่มเลยบนทางด่วนบอกให้รับคือห้ามรณรงค์ห้ามรณรงค์ไม่ให้รับแต่ว่าไปรณรงค์ให้รับได้ถ้าใครรณรงค์ให้รับได้ไม่ผิดแต่ใครไปรณรงค์ไม่ให้รับเนี่ยผิดแต่ไม่มีกฎหมายไม่ผิดก็ผมก็เดินเต็มที่นะครับก็สนุกมากตอนนั้นสนุกมากนะครับประชาชนก็ฟังการปราศัยผมด้วยทหารก็ไปดึงไมค์ลงนะครับหยุดปิดเครื่องเลยผมก็ปราศัยไปเรื่อยนะครับคนก็เต็มนะครับจึงได้ที่หนึ่งไงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมการต่อสู้นี่ไม่ใช่ผ่านมาปี2ปีเท่านั้นนี่นะคะต่อสู้กันมาอย่างยาวนานไล่เรียงกันมาตั้งแต่ปี50ตั้งแต่ปี49เลยก็ว่าได้หลังจากที่ถูกปฏิวัติรัฐประหารซึ่งพันตำรวจโททักษิณเองนี่นะคะก็เป็นผู้ที่รับชะตากรรมแบบนี้ไปเต็มๆก็นำมาซึ่งการทำประชามติในปี50แล้วก็อาจจะมีประชามติหรือไม่นะคะในปี2558ซึ่งฟังมุมมองของอาจารย์นิสิตเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ดูอาการเหมือนว่ากรรมธิการยกร่างเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะปรับแก้หรืออาจจะทำประชามติสักเท่าไหร่นักซึ่งถ้ามองว่าการไม่ทำประชามติเนี่ยค่ะอาจจะเป็นหนทางที่เป็นไปได้สูงก็อาจจะเป็นได้ที่ฝ่ายผู้ที่มีอำนาจอาจจะเลือกหนทางนี้เพื่อที่จะได้มีการสืบทอดอำนาจต่อถ้าออกมาในรูปนี้จริงๆเนี่ยค่ะคุณธนาวุฒิคิดว่าอนาคตของประเทศของเราจะออกมาในรูปแบบลักษณะแบบไหนอย่างไรคะคือถ้ารัฐธรรมนูญออกมาไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยตามเสียงเรียกร้องของเหล่านักวิชาการนักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยที่ต้องการให้ปรับแก้รัฐธรรมนูญที่เราเห็นฉบับร่างอยู่คร่าวๆแล้วเนี่ยว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ผ่านการทำประชามติแล้วก็นำไปใช้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เกิดปัญหาแน่แหละแต่ว่าจะเกิดปัญหาแบบไหนอย่างไรนั้นเนี่ยเราก็ไม่อาจคาดเดาได้เพราะเขามีอำนาจเขามีปืนนะฮะเพราะเขาจะอยู่ในอำนาจแบบนี้ผมคิดว่าคงจะยากแต่ถ้าเราดูเนี่ยการทำประชามตินะในปี50มาเนี่ยเสียงที่ไม่รับเนี่ยนะอาจจะมีการรณรงค์แบบลับๆล่อหรือแบบนี้ว่าอย่าให้รับนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยแต่สุดท้ายพอรับแล้วเนี่ยพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนก็ยอมรับมติเสียงของประชาชนเห็นไหมครับถึงแม้ว่าจะมีกระบวนการออกไปคัดค้านว่าให้รับไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังเถอะในรัฐธรรมนูญฉบับปี50น่ะแล้วก็มีฝ่ายพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นเนี่ยรณรงค์บ้างไม่รณรงค์บ้างเนี่ยแล้วก็ได้มา10กว่าล้านเสียงไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแต่สุดท้ายพอมีเสียงประชามติจากพี่น้องประชาชนแล้วนะคนไทยทุกคนก็รับกันนะครับสุดท้ายพรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งเห็นไหมครับขนาดเขารณรงค์นะได้10
10ล้านเสียงนะแล้วเสียงอีก5ล้านเสียงมาจากตรงไหนนะครับก็มาจากนักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยที่ไปบอกเขาว่ารับไปก่อนเถอะรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วค่อยแก้ทีหลังสุดท้ายก็แก้ไม่ได้พอยื่นเรื่องเข้าไปแก้ไขก็กลายเป็นคนที่ล้มล้างการปกครองเสียนี่เห็นไหมครับนี่ขนาดทำประชามติกันแล้วแล้ววันนี้ก็ยังมีปัญหาเพราะแก้ไม่ได้แล้วรัฐธรรมนูญที่ไม่ทำประชามติอย่างรัฐธรรมนูญฉบับปี58ที่จะถึงเนี่ยถ้าคุณเขียนกันไปแล้วแล้วตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตามโครงร่างโครงสร้างที่เขาวางเอาไว้เนี่ยแล้วสุดท้ายไม่ได้แก้ไขแล้วสุดท้ายคุณก็ไปประกาศใช้กันเนี่ยโดยที่คนเห็นแล้วนักประชาธิปไตยเห็นแล้วนักวิชาการก็เห็นแล้วว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยคุณไม่ทานเสียงคัดค้านแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขเนี่ยอย่างนี้ก็มีปัญหาแน่นอนเนี่ยแล้วรัฐธรรมนูญฉบับ58ที่ไม่ผ่านการทำประชามติเนี่ยเวลาเขาจะแก้ไขคุณจะไปบอกให้ทำประชามติก่อนอย่างนั้นหรือเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้นี่คือประเทศศรีถนนชัยคือออกลูกไหนก็ได้เอาแต่ให้ตัวเองมีประโยชน์ผมถึงบอกว่าการทำประชามติหรือไม่ทำประชามติวันนี้นั้นเนี่ยมันมีอยู่กับพวกที่เขียนรัฐธรรมนูญว่าถ้าเขียนไปแล้วไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อต้องการให้ฝ่ายตัวเองมาสืบทอดอำนาจเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่ทำประชามติเนี่ยคนก็เห็นอย่างชัดเจนว่านี่ไงการสืบทอดอำนาจของเราคณะบุคคลเหล่านี้ที่ทำการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มาสืบทอดอำนาจผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะคุณเห็นว่าถ้าเกิดไปทำประชามติพี่น้องประชาชนเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้มันไม่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนเมื่อนำไปใช้แล้วประชาชนก็อาจจะไม่ลงประชามติไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นไปได้เขาจึงไม่กล้าทำประชามติอีกหนึ่งอย่างถ้าหากว่าไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตามเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนเช่นนายกไม่เอาแล้วที่มาจากการเลือกตั้งเพราะเห็นว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามาจากการเลือกตั้งถ้ามาจากคนนอกนะมันจะต้องเสียง2ใน3แต่จะต้องมีวิกฤตแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ให้มันเกิดวิกฤตอ่ะเห็นไหมครับมันเขียนไว้ให้เกิดวิกฤตพอเกิดวิกฤตปั๊บก็เอาคนนอกมาทันทีเลยเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ทำให้เกิดความวุ่นวายในอนาคตมันก็เกิดวิกฤตอยู่ดีนะฮะนี่สร้างกันได้ครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณปรับแก้นายกมาจากคนนอกไม่ได้เอาคนในอย่างเดียวสวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดอย่างเนี้ยคุณไปทำประชามติก็อาจจะผ่านแต่ฝ่ายเขาดิอำนาจที่เขาจะสืบทอดอำนาจผ่านกระบวนการเหล่านี้เขาก็ไม่มีเขาเมื่อเขาไม่มีปั๊บเขาจะปรับแก้ตรงนี้ได้ยังไงเขาจะหาหนทางตรงไหนเพื่อจะสืบทอดอำนาจเหล่านี้ให้กับฝ่ายพวกเขาได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องชั่งใจเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเขียนไปแล้วรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็คงไม่เขียนนะครับพอไม่เขียนปั๊บเขาก็ไม่ทำประชามติเพราะกลัวจะไม่ผ่านเพราะผ่านแล้วกลัวเสียเพราะไม่ผ่านแล้วกลัวเสียหน้าพอเสียหน้าคืออย่าลืมนะครับถ้าทำประชามติแล้วมันไม่ผ่านคุณอย่าคิดแต่ว่าเดี๋ยวก็ปรับแก้กันใหม่ได้นะค่ะมันปรับแก้ไขกันใหม่ได้แต่อย่าลืมว่าสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองสังคมที่มีสังคมโลกคอยผลักดันคอยบีบคั้นอยู่เนี่ยมันก็ประเทศไทยก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะเศรษฐกิจตกต่ำอะไรต่างๆนานาสารพัดแล้วคุณจะอยู่กันยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการทำประชามติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลิศแล้วให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รู้ได้เห็นได้ลงความเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรเขาสมควรรับหรือไม่ประชาชนได้มีส่วนร่วมทั้งที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขเลยนะปิดหูปิดตากันอยู่ณเวลานี้ประชาชนพูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ได้ปิดทีวีจะพูดผ่านสื่อก็โดนปิดแบบนี้ปิดหูปิดตาประชาชนแล้วคุณจะมาเขียนหลอกลวงพี่น้องประชาชนและโดยไม่ทำประชามติเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะยากต่อการที่บ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยค่ะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะต่อเนื่องนะครับข้อสังเกตการลงประชามติเมื่อวันที่19สิงหาคม2550รัฐธรรมนูญปี50นะครับผู้มีสิทธิ์มาออกเสียงเลือกตั้งตอนนั้นน่ะมี45ล้านเสียงปรากฏว่ามีคนมาใช้สิทธิ์แค่25ล้านคนไม่มาใช้สิทธิ์10ล้านนะคุณชุติมานะครับทีนี้ภาคที่มาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะครับคือภาคใต้ 88.30% และบางจังหวัดบางหน่วยเลือกตั้งคนมาใช้สิทธิ์ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นี่เข้าใจไหมครับว่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ใช้เกินนะครับเกินคนที่มีคนมาใช้สิทธิ์ภาคใต้มีคนมาใช้สิทธิ์ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเวียนเทียนก็มาคนมีร้อยคนก็มาใช้สิทธิ์ร้อยกว่าคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นภาคใต้นี่คือสะท้อนเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุน
ร่างมูลปี50ก็คนมี100คนเข้ามาใช้สิทธิ์120 30คนก็มีนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่มันผู้สื่อข่าวไปจับได้หลายหน่วยเลือกตั้งภาคใต้นี่จึง14จังหวัดจึงมีคนไปใช้สิทธิ์กัน 88.30 รองลงมาคือภาคกลาง 66.50 อันดับ3คือภาคเหนือ 54.47% อันดับสุดท้ายโหลเลยภาคอีสาน 37.20% แต่กลับกันครับพอมีการเลือกตั้งปี50นะครับภาคที่มาใช้สิทธิ์อันดับสูงสุดคือภาคอีสานแปลกไหมครับค่ะภาคที่มาใช้สิทธิ์สูงสุดภาคอีสานอันดับที่หนึ่งเลยแต่ว่าตอนรับร่างรัฐนูนนี่คนไม่ไปใช้สิทธิ์เยอะมากไปใช้สิทธิ์แค่30%37%ค่ะนี่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญคือห้ามโหวตรับรัฐธรรมนูญกลัวมีความผิดไม่ไปดีกว่าค่ะและสองก็ไม่อยากจะร่วมสังกรรมพี่น้องอีสานไม่ไปเลยนะครับเยอะมากเลยร้อยคนไป37คนนะครับแล้วอย่างนี้จะมีผลได้อย่างไรถูกไหมคะถ้าสมมติว่าจะมีการทำประชามติในปีนี้จริงๆในปี58นะคะควรหรือไม่คะอาจารย์ที่จะต้องให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งคือประเด็นก็คือว่ากระบวนการใช้สิทธิ์พรบประชามตินะค่ะพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติฉบับล่าสุดนะครับมันยากเลยนะคุณชุติมาค่ะคือมันมี2เงื่อนไขหนึ่งนะครับผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เพราะฉะนั้น45ล้านเสียงเนี่ยคนมาใช้สิทธิ์จะต้องประมาณ23ล้านเสียงนะต้องเกินแต่ถ้ามาใช้25ล้านเสียงเกินนะฮะ2ต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์2ขยักนะ2ขยักอันนี้ขยักแรกก็คือต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ขยัก2คือเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ก็หมายถึงว่า25ล้านเสียงเนี่ยต้องมากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่ง25ล้านเสียงนะครับ2ขยักก็ต้องประมาณ13ประมาณนั้น14ก็นี่คือพรบประชามติซึ่งใช้ประกาศใช้ปัจจุบันยังไม่ยกเลิกแต่ถ้าจะมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ก็แล้วแต่คณะสภานิติบัญญัติชาตินะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนนั้นมันการประชามติเป็นครั้งแรกของสังคมไทยไม่เคยมีเลยเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวยังไม่เกิดขึ้นอีกแต่คราวนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคงจะตื่นตัวกันมากขึ้นผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคงจะมากกว่าเดิมโดยเฉพาะอีสานไม่ใช่ 37% เมื่อเดิมแล้วนะครับคงจะพลิกมากกว่านี้ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามติดนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยของร่างรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งก็มีจุดโหวจุดอะไรที่เรายังคงต้องมานั่งจับตากันดูอยู่โดยเฉพาะกรณีที่กำหนดให้ส.ส.ห้ามเป็นรัฐมนตรีอีกแบบนี้ค่ะหลายคนก็มองว่าโอ้โหประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยในประเด็นนี้กันต่อค่ะช่วงที่2นะคะกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปค่ะผู้ชมยังร่วมพูดคุยนะคะอยู่กับคุณธนาวุฒิวิชัยดิษอาจารย์นิสิตศิลปไพรและคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ค่ะในช่วงนี้เรามาดูร่างรัฐธรรมนูญภายในกันบ้างนี่นะคะว่ามีข้อย่อยอะไรกันบ้างเราก็จะหยิบจับในประเด็นที่น่าสนอกสนใจมาร่วมพูดคุยกันในรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เรามาดูกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดให้ส.ส.ห้ามเป็นรัฐมนตรีอีกเนี่ยนะคะหลายคนก็นึกย้อนไปในอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้คำว่าอดีตที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ไล่เลียงมาตั้งแต่ปี2511อย่างเช่นจอมพลถนอมกิติขจรในยุคนั้นก็ห้ามเหมือนกันกับกรณีแบบนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเองจอมพลถนอมก็กลับที่จะมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองทำนองแบบนี้นะคะหลายคนก็มองว่าการออกมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี58นั้นประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยหรือไม่สอบถามในส่วนความคิดเห็นของคุณพิพัฒน์ชัยก่อนเลยในประเด็นนี้คิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่กับกรณีกำหนดให้ส.ส.ห้ามเป็นรัฐมนตรีอีกอะค่ะผมส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่า
เมื่อเป็นส.ส.แล้วมีหน้าที่ทำฝ่ายนิติบัญญัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนในสภาเนี่ยก็เยอะแล้วก็ในพื้นที่เองเนี่ยก็มีเยอะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าส.ส.เป็นเลขาธิการมนตรีด้วยเป็นเรื่องคนที่สอบตกเหมือนพวกผมคงไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นในการแบ่งงานในการแบ่งสายงานกันไปทำเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าเมื่อส.ส.เป็นส.ส.แล้วก็ทำหน้าที่ของส.ส.ไปให้เต็มที่รัฐมนตรีก็ว่าไปส่วนตำแหน่งทางการเมืองก็ว่าไปในส่วนนี้ก็มันเป็นอย่างนี้มาหลายฉบับแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยแต่ว่าถ้าคนจะเป็นจริงๆถ้าสมมติว่าพินิสิตลงส.ส.ก่อนพอลงส.ส.เสร็จแต่บังเอิญว่าเขาบอกให้เชิญไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแต่ว่าเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ก็ง่ายดีลาออกลาออกแล้วไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เขาก็เลือกตั้งกันใหม่เองแต่รัฐมนตรีมันไม่ยั่งยืนนะคะก็แต่ว่ารัฐมนตรีมันใหญ่กว่าส.ส.เห็นเขาลาออกกันเยอะแยะที่จะไปเป็นรัฐมนตรีเอาถ้าพี่เลือกพี่เอาไหมอาจารย์จะเลือกอะไรคะสองอย่างเลยพี่จะละโมบเกินแต่รัฐธรรมนูญนี้ไม่ให้แล้วคือถ้าจะเป็นรัฐมนตรีต้องห้ามเป็นส.ส.ต้องแบ่งกันแบ่งกันให้ชัดผมก็เห็นด้วยนะฮะในประเด็นคือผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยทุกเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะย้อนกลับไปนิดเดียวเมื่อสักครู่เราพูดกันเรื่องของการทำประชามตินิดเดียวครับเมื่อกี้มันหมดเวลาซะก่อนเนี่ยก็คืออยากจะฝากอย่างที่พี่นิสิตพูดไปแล้วนะครับว่าคนที่ทางภาคอีสานเนี่ยไม่ไปใช้สิทธิ์เยอะแต่คนภาคใต้เนี่ยไปใช้สิทธิ์เกินร้อยนี่แสดงว่าใจเกินร้อยก็แสดงว่าเริ่มโกงกันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญอ่ะเพราะฉะนั้นมันเรื่องปกติทีนี้อยากฝากพี่น้องประชาชนนิดนึงเถอะครับว่าถ้าสมมุติว่าเขามีการทำประชามติจริงๆครั้งนี้นะครับท่านจงเลิกคิดว่ารับไปเถอะแล้วจะได้จบๆแล้วจะได้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นคนเขาจะไปรณรงค์ถ้าเขาจะไปพูดทำนองว่าเออน่ารับไปก่อนเถอะมันจะได้จบๆแล้วเดี๋ยวจะได้เลือกตั้งกันแล้วท่านรักนิสิตก็เลือกนิสิตเข้ามาใหม่คือเป็นเกมหลอกอยู่อย่างเงี้ยตลอดพอรับไปก่อนรับไปเถอะจะได้จบๆเนี่ยสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเหมือนกับที่เราถูกหลอกมาเมื่อปีรัฐธรรมนูญฉบับก่อนเนี่ยรับไปเสร็จแล้วมันก็มาพัวพันถึงเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นต้องดูให้ถ่องแท้ว่าตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างไรเขาทำกันว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราเองเราก็คงจะต้องออกไปทำหน้าที่จริงๆผมอยากจะให้ใช้ตัวไหนก็ได้ถ้าสมมุติว่าเขายังไม่ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะแต่ว่าเห็นว่าคสช.หรือว่ารัฐบาลรุ่นนี้เขาจะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านเห็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาเยี่ยวๆไม่รู้จะกล้าอีกหรือเปล่าว่าจะประท้วงกันอยู่เพราะฉะนั้นก็คือว่าให้รณรงค์ไงก็ได้ให้เป็นหน้าที่ก็ได้ให้เฉพาะการทำประชามติเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ออกมาใช้สิทธิ์กันนั่นหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยผมเห็นการร่างรัฐธรรมนูญแล้วรู้สึกว่ามันตะกิดตะขวงใจอ่ะถ้ามันออกมาเป็นภาพนี้ถ้าผมเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เนี่ยผมจะไม่ใช้คนเปลืองและไม่ใช้งบประมาณเปลืองขนาดนี้ผมไม่จำเป็นจะต้องใช้สปช.สนช.ผมไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเลยพอตั้งคนพวกนี้เสร็จเดี๋ยวตั้งลูกตั้งเมียตั้งเหลนตั้งหลานเข้ามากินเงินเดือนของรัฐบาลอีก ถ้าผมเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เองเนี่ยผมจะตั้งคน10คนพอร่างรัฐธรรมนูญ315มาตรายากอะไรตั้งมา10คนไปร่างมาคนละ3มาตราต่อวัน3มาตราต่อวันวันนึงเนี่ย10คนก็ได้30มาตรา10กว่าวัน10กว่าวันเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งพิจารณากันอันไหนเอา10คนเนี่ยเพราะในที่สุดท่านมาใส่เข่งแล้วท่านก็มาขย่าเองอยู่แล้วจะไปจ้างโอ้โหสร้างเขาเรียกว่าสร้างฉากกันมันวุ่นวายทำไมเพราะมันจะต้องออกมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว10คนก็คนเดิมๆก็ไม่ว่านี่เอาบวรศักดิ์มาเอาบวรศักดิ์มาเอาควันดำมาเอาใครต่อใครมาเนี่ยก็เอา10คนนั่นพอวันละ3มาตราค่ะคุณนิสิตมีหน้าที่3มาตราคุณธนวุฒิ3มาตราคุณยุติมา3มาตราผม3มาตราวันนึง30มาตรา10 14 15วันจบแล้วก็ถ้ามีใจจริงนะหลังจากรัฐธรรมนูญจบห้ามพูดทั้งสิ้นในฐานะองค์รัฐาธิปัตย์ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เลือกตั้งเลยทำได้ครับแต่ท่านไม่ทำเฉยๆนี่ก็ปล่อยยืดเยื้อมาเออยังไม่เรียบร้อยยังเถียงกันอยู่ ท่านยังบังคับไม่เราพูดได้ท่านบังคับใช้รัฐธรรมนูญยากอะไรง่ายตายเสียดายผมไม่ได้เป็นองค์รัฐาธิปัตย์นะถ้าผมเป็นผมก็ไม่ปิดพิธีวีแหมน่าเสนอตัวนะคะมาช่วยงานรัฐบาลเนี่ยนะคะอะไรก็ง่ายไปหมดเลยถ้าพี่ประชัยเป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารประเทศนี่อะไรก็คงจะง่ายแล้วมีความเป็นประชาธิปไตยด้วยผมก็ต้องใช้แบบคำพูดของท่านนายกชาติชายชุนวันโนเพิ่มเพิ่มไม่มีปัญหาอาจารย์นิสิตเหรอคะกับกรณีกำหนดให้ส.ส.ห้ามเป็นรัฐมนตรีอีกเนี่ยค่ะเอาอย่างเดียวนะพี่นะคือประเด็นมันเคยมีกำหนดในรัฐธรรมนูญปี40นะครับซึ่งเขาใช้หลักการแบ่งแยกอำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติ
อำนาจบริหารอำนาจตุลาการให้แบ่งแยกกันก็ใช้หลักทฤษฎีทางการเมืองของอเมริกาครับคือแบ่งแยกบริหารกันนิติบัญญัติขาดออกจากกันคนจะทำหน้าที่นิติบัญญัติก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาไม่ให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีให้รับตำแหน่งเฉพาะประธานกรรมาธิการประธานสภารองประธานสภากรรมาธิการแล้วก็เลขานุการรัฐมนตรีเตรียมการที่จะเป็นรัฐมนตรีฝึกงานนะครับนี่รับได้นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้นั่นคือปี40ปี40ตอนนั้นก็มีระบบเขตกับบัญชีรายชื่อส่วนใหญ่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตอนนั้นก็ตั้งคนที่เป็นรัฐมนตรีมาจากระบบบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์นะครับคนเบอร์หนึ่งก็คือท่านนายกทักษิณชินวัตรก็ลาออกจากสสไปเลยไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรองนายกไล่กันไปนะครับก็เลื่อนลำดับขึ้นมาส่วนสสเขตไม่มีการลาออกแล้วก็ไม่มีการรับตำแหน่งทางการเมืองทางตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งบริหารอันนี้ก็ใช้มาแล้วนะครับที่ปี 40แต่ประเด็นปัญหาเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันไม่สำคัญเท่ากับว่าระบบนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นสสหรือว่าวุฒิสมาชิกมันต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องยึดโยงกับประชาชนไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องปีกย่อยนะครับซึ่งไม่มีปัญหาใดๆเลยจะกำหนดยังไงก็ได้นะครับขอให้นิติบัญญัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวุฒิเป็นสสต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนปี40แต่บังเอิญมาปีนี้มากำหนดว่าวุฒิมาจากการแต่งตั้งสรรหาแล้วก็มีการเลือกตั้งบ้าง77จังหวัดละคนเสร็จแล้วก็จังหวัดละคนก็ไม่ได้เลือกโดยตรงนะก็ให้คณะพูดง่ายๆคงคสช.หรือตัวแทนคสช.มาคัดเลือกให้เหลือ10คนหนักพอๆกับพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศเวียดนามผมไปเวียดนามมาเนี่ยมันแต่ละจังหวัดเขาจะคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จะคัดลงไปจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะคัดให้เหลือ10คนเอาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดเลือกภายใน10คนคือเอาคนที่พรรคคอมมิวนิสต์นี่กำหนดลงไปให้เลือกอันนี้ก็เหมือนกันเอาคนที่คสช.พูดง่ายผมพูดตรงๆเลยให้เลือกจังหวัดละ10คนเป็นวุฒิซึ่งก็ถูกต่อต้านมากเขาบอกว่านี่มันเป็นระบบพรรคคอมมิวนิสต์ระบบของจีนระบบของเวียดนามระบบของรัสเซียนะครับอย่างการเลือกตั้งของปูตินก็คล้ายๆกันเนี่ยนะครับจีนก็เป็นกันคล้ายๆอย่างนี้นะครับเลือกตั้งตัวแทนเขาเป็นหลายพันคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ประเด็นเรื่องสสเนี่ยจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐมนตรีไม่ได้หรืออย่างไรผมไม่ติดใจผมติดใจก็คือว่าที่มาของสสกับสวเนี่ยจะต้องมาจากการเลือกตั้งและขณะนี้นะครับหลายประเทศเขาไม่มีสวนะครับเขามีเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวของเราเนี่ยก็ใช้ระบบสภาคู่สภาคู่คือมีวุฒิสสกับวุฒิเขาเรียกว่าสภาคู่แต่หลังๆมาหลายประเทศก็ใช้สภาเดียวนะครับมีสภาเดียววุฒิไม่มีนะครับก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะส่วนของอังกฤษนี่ระบบอังกฤษนี่เป็นสภาคู่สภาล่างคือสสสภาบนสภาขุนนางก็อยู่ข้างบนไม่มีอำนาจเลยนะครับแต่งตั้งตามสายเลือดตั้งแต่ปู่ย่าสังกษายายสังกษีไล่มานะครับสืบเสื้อสายกษัตริย์อะไรบ้างมานะครับลงมาแต่ไม่มีอำนาจเพียงเป็นว่าคณะเป็นวุฒิกำกรองเป็นสภาสูงกันกรองกฎหมายให้คำเสนอแนะให้คำต่างๆนานานี่เองไม่มีอำนาจคือพวกนี้มาจากการแต่งตั้งถ้าระบบของสากลถ้ามาจากการแต่งตั้งเขาจะไม่มีเหตุให้มีอำนาจเหมือนกับมาจากเลือกตั้งของประชาชนเขาเคารพประชาชนเชื่อถือประชาชนนี่มันแตกต่างนี่เพราะนั่นเนี่ยสสกับสวในรัฐธรรมนูญปี558มันก็เลยเป็นกึ่งหนึ่งนะครับเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับก็สะเทินบกสะเทินน้ำถ้ามีทั้งผลิตการมีทั้งประชาธิปไตยผสมผสานกันมันก็เป็นวิธีการของคณะอำนาจนิยมอนุรักษนิยมคณะรัฐประหารต้องคงอำนาจตัวเองไว้แต่งตั้งวุฒินะครับแต่งตั้งวุฒิเพื่อเอาวุฒินั้นมีอำนาจเหนือกว่าสสปลดนายกปลดรัฐมนตรีปลดสสได้แต่งตั้งองค์กรอิสระได้ออกกฎหมายได้ตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีได้หนักเลยนะครับนะครับนี่อย่างผมเป็นนายกจะตั้งครม.ต้องเอาชื่อไปให้สว.ดูสว.คัดกรองสว.ไม่เอาธนาวุฒิไม่เอาเสื้อแดง
นี่เอาคนใหม่มานะครับแล้วผมจะมีอำนาจในการบริหารประเทศอย่างไรนะครับก็กำลังกันแกล้งได้เนี่ยเอาคนของผมหน่อยสักคนนะเอาออกสนาบุตรเอาคนใหม่มาเอาคนของทหารผมเสนอก็ต้องยอมมันเนี่ยฮะไม่ยอมมาตั้งไม่ได้เลยก็บอกคุณสมบัติไม่เหมาะสมไม่มาเหมาะสมอย่างไรพูดไม่ได้เพราะมันไม่เหมาะสมมันไม่เอาคนกูนี่ไม่เหมาะสมก็คือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะกูไม่ได้เป็นคนกูไม่ได้เป็นเนี่ยและเสร็จแล้วกำหนดนโยบายไม่ได้เพราะอะไรจะมีคณะกรรมการคุมนโยบายไม่ได้ประชานิยมนี่ไม่ได้คุณจะไปต่อไปประกันราคาข้าวจันมันราคาข้าวไม่ได้ไม่ได้อีกเอาไปมาการเลือกตั้งเลยไม่มีค่ากับประชาชนประชาชนกำหนดนายกไม่ได้กำหนดรัฐมนตรีคณะบริหารไม่ได้กำหนดนโยบายไม่ได้ไอ้ที่ไปปาเสียปาสายหาเสียงเนี่ยก็เหมือนไปเล่นลิเกเลยครับพอสัญญาว่าจะมีการดำเนินนโยบายสร้างรถไฟความเร็วสูงพอเข้าไปไม่ได้เลยเหมือนเล่นลิเกมีคณะกรรมการคุมนโยบายนะครับค่ะก็เป็นมุมมองของอาจารย์ที่น่าคิด2นาทีก่อนที่คุณธนวุฒิเพราะว่าเมื่อวานคุณธนวุฒิพูดเยอะแล้ว2นาทีจริงๆว่าประเทศเราเนี่ยมันก็กลับหัวกลับหางอยู่นะเมื่อสักครู่พี่นิสิตว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็อะไรนะครึ่งบกครึ่งน้ำถ้าบ้านผมเรียกว่าตัวเงินตัวทองเลยนะเพราะว่าถ้าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยมันคือตัวเงินตัวทองบ้านผมแล้วก็มีอีกหลายตัวทีนี้เหมือนพี่นิสิตบอกว่าคนที่มาจากการแต่งตั้งต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีอำนาจแต่บ้านเราเนี่ยมาจากการแต่งตั้งมีอำนาจเหนือกว่าประชาชนเหนือจากการเลือกตั้งของประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายนิดเดียวแล้วก็จะตั้งคำถามไปว่าระหว่างประชาชนเลือกกับคุณเลือกเนี่ยประชาชนลองคิดดูนะครับว่าน้ำหนักมันอยู่ที่ใครคุณเป็นคนเลือกกับประชาชนเป็นคนเลือกเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้านิสิตสินธุไพรเนี่ยลงสวจังหวัดร้อยเอ็ดผมว่ายังไงนิสิตสินธุไพรก็ได้เป็นสวจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะประชาชนเลือกนิสิตสินธุไพรแน่นอนแต่ถ้านิสิตสินธุไพรเนี่ยคสช.ไม่เลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นคสช.กับประชาชนทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยคุณลองชั่งใจดูให้ดีนะครับว่าท่านให้อำนาจประชาชนมากน้อยเพียงไรกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับการที่ท่านแต่งตั้งเข้ามาแล้วมีอำนาจเหนือกว่าคนที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยท่านคิดถูกแล้วเหรอแล้วท่านยืนยันหรือว่าท่านจะไม่แก้ไขแล้วท่านยืนยันหรือว่าท่านจะเดินหน้าอย่างนี้ถ้าท่านยืนยันอย่างนั้นผมก็จะยืนยันว่าประเทศจะเกิดวิกฤตอีกทีหนึ่งฟันธงครับดูแล้วนี่ไม่น่าจะมีสาระสำคัญอะไรนะคะกับกรณีที่มากำหนดให้ส.ส.ห้ามเป็นรัฐมนตรีแบบนี้ค่ะเราจะเสียคนที่มีความรู้มีความสามารถไปอีกเยอะอย่างเช่นสมมติอาจารย์นิสิตนี่นะคะสมมติพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกแล้วอยากจะให้อาจารย์นิสิตมาเป็นรัฐมนตรีแบบนี้อาจารย์นิสิตก็ต้องหมดสิทธิ์ในการเป็นรัฐมนตรีแล้วประเทศชาติก็จะสูญเสียบุคคลที่มีความรู้โดยเฉพาะอาจารย์นิสิตเองก็เก่งในเรื่องของกฎหมายเป็นพิเศษแบบนี้ประเทศชาติก็เสียหายเต็มๆเหมือนกันในมุมมองของคุณธนาวุฒิเองนะคะเห็นด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกับกรณีกำหนดให้ส.ส.ห้ามเป็นรัฐมนตรีแล้วปี50ฉบับปี50นี่เป็นยังไงคะคือถ้าเรามามองเรื่องการห้ามส.ส.ให้เป็นห้ามเป็นรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับปี40นะครับปีนิสิตที่ห้ามส.ส.เป็นรัฐมนตรีอย่างที่นิสิตได้ออกมาพูดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการแยกระหว่างอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้ตัดขาดออกจากกันได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ดีกว่าแต่ถ้าเราไปมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาสมัยพลเอกเปรมเนี่ยสมัยก่อนนั้นวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับมาจากข้าราชการประจำแท้ทั้งสิ้นนะครับผู้ว่าก็มีผบ.เหล่าทัพเกือบทุกคนมาเป็นสว.อยู่ในขณะนั้นนั่นคือเหมือนกับเรามองไปนะครับว่าเหมือนกับเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบนะมีการเลือกตั้งบ้างผสมประสานกันระหว่างลากตั้งเข้ามาบ้างอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการห้ามส.ส.เป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่ติดใจอะไรหรอกครับจะเป็นหรือไม่เป็นเขามาจากพี่น้องประชาชนจะไปทำหน้าที่ส.ส.ถ้ามีฝีปากไปคุยพูดจาในสภาก็ย่อมที่จะทำได้นี่ผมถือว่าผ่านการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนแต่ถ้ามาจากการลากตั้งจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยให้คุณมาทำหน้าที่แล้วก็อย่างที่พี่นิสิตว่าเนี่ยมาจะมาตรวจสอบจะมาถอดถอนจะมาอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะคุณมาจากการลากตั้งของคณะบุคคลซึ่งมันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วจะให้อำนาจคุณมากมายขนาดนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยสุดท้ายเนี่ยครับที่บอกว่าห้ามส.ส.เป็นรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไม่น่าจะเป็นอะไรไปนะครับหรือรัฐธรรมนูญฉบับปี50นี่แหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้ห้ามส.ส.มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแต่พอมีส.ส.มาเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะก็ได้มีการลาออกให้ตั้งมากมายเพื่อที่จะขยับให้กับคนอื่นในบัญชีรายชื่อเนี่ยมาเป็นส.ส.แทนก็มีเนี่ยมันถึงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นหรอกที่จะให้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้มันอยู่ที่
แต่ละคนนะพี่นะว่าเอ้ยเรามาเป็นรัฐมนตรีแล้วตำแหน่งในสภาก็น่าจะให้น้องๆที่มันมีฝีปากพูดจาปราศัยได้แก้ไขกฎหมายเก่งนะพูดจาให้กับตั้งกระทู้ถามกับรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนได้เขาก็อาจจะสลักกันก็ได้เมื่อเป็นเขาเป็นรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ไอ้เรื่องห้ามหรือไม่ห้ามผมไม่ได้ติดยึดหรอกครับติดยึดตรงที่ว่ากฎเกณฑ์กติกาตรงอื่นๆมากกว่าที่ว่าคุณมาแล้วเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเช่นเอาตอนนี้เขาคุยกันถึงเรื่องนายกมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะที่ไม่ได้กำกับและเขียนไว้ว่านายกจะมาจากคนนอกได้ถึงแม้จะมีวิกฤตแล้วจะต้องมีส.ส.ในสภาสงฆ์ใน3โหวตรับนายกคนนอกเพราะตรงนี้เราก็เคยเห็นมาแล้วนี่ครับพรรคประชาธิปัตย์จับมือกับกลุ่มคุณเนวินชิดชอบในขณะนั้นที่เขาบอกว่าไปตั้งกันในค่ายทหารแล้วก็ใช้กระบวนการยุบพรรคพลังประชาชนในขณะนั้นแล้วก็แยกข้างแบ่งขั้วนั่นแหละครับคือวิกฤตแล้วยังไงครับไม่เอาคนนอกก็จริงอ่ะแต่เอาคนในของพวกคุณเองโดยการอะไรครับโดยการที่รวบรวมจากคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลเห็นไหมฮะแต่วันนี้ถ้าเกิดพอบ้านเมืองมีวิกฤตคนมีอำนาจคนมีอิทธิพลก็อาจจะไปตั้งกันอยู่ในค่ายทหารหรือปั๊มน้ำมันตรงไหนก็ได้แล้วก็บอกจับกลุ่มนั้นจับกลุ่มนี้โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนว่ากลุ่มการเมืองมันก็ลงเลือกตั้งได้นี่ครับไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยและทำให้การเมืองอ่อนแอเพราะเมื่อการเมืองก่อนแอมันก็เกิดวิกฤตพอเกิดวิกฤตคุณก็เอาคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะนี่คือเรื่องนายกแล้วเป็นนายกคนนอกได้ผมไม่เห็นด้วย2สวที่มาจากการสรรหา3องค์กรอิสระอย่างที่เราเคยคุยแล้วแล้วเราจัดเป็นจะต้องย้ำว่านั่นแหละครับคือการสืบทอดอำนาจของกลุ่มกระบวนการคณะบุคคลที่เข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญณเวลานี้จะสืบทอดอำนาจผ่านแบบไหนอย่างไรทางอ้อมทางตรงแบบไหนอย่างไรก็ให้พี่น้องดูกันเอาเองก็แล้วกันเวลาคนเหล่านั้นเข้ามามีอำนาจมีบทบาทหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่58ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ได้กังวลใจว่าจะห้ามส.ส.เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ห้ามส.ส.เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเลยถ้าหากว่าส.ส.ผ่านการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนมาแล้วผมถือว่า65ล้านเสียงของพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกส.ส.คนหนึ่งคนใดนะหรือไม่เลือกส.ส.คนหนึ่งคนใดแล้วอาจจะไม่ถูกใจไม่ถูกใจแต่เมื่อผ่านการลงคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วแล้วคุณก็ชนะมาแล้วแล้วคุณมาเป็นส.ส.แล้วสุดท้ายไปเป็นรัฐมนตรีผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งที่เอาคณะของข้าราชการประจำมาเป็นสว.เหมือนสมัยก่อนๆนะมันต่างกันนะนี่มาจากการกลั่นกรองของพี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่เราที่น่าสนใจนี่นะคะแต่ว่าพอดีว่าเวลานั้นหมดแล้วจริงๆแล้วยังคงมีเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกันในรายการเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งเหมือนกันที่เนติบริกรนี่นะคะเกี่ยวกับกรรมาธิการยกร่างเนี่ยโดยเฉพาะนายบวรศักดิ์วรรณโนก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนจากพรรคการเมืองเข้มแข็งให้มีความอ่อนแอโดยที่ไม่แก้โจทย์แต่ว่าเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งให้มีความอ่อนแอนั่นเองซึ่งเมื่อพูดถึงในเรื่องของความอ่อนแอก็น่าจะเป็นในเชิงของรัฐบาลผสมแบบนั้นถูกต้องไหมคะอาจารย์คะก็เอาสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าขอเพิ่มนิดเดียวเรื่องนายกนอกเรื่องนายกคนนอกเนี่ยที่จริงไม่ควรบัญญัติไปเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นกรณีบัญญัติว่ามีวิกฤตไม่มีวิกฤตไม่ควรมีเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาคัดค้านนะประชาธิปัตย์ก็เป็นตัวการในการเรียกร้องนายกม.7นายกคนนอกกันนะแต่พอคณะทหารคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำหนดว่ามีคนนอกอภิสิทธิ์ก็ไปเอาด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าไม่กำหนดว่ามีนายกคนนอกได้มีสองพักเท่านั้นจะได้เป็นนายก คือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยใช่ไหมครับ คมีตัวเลือกแค่นี้นะครับจับผัดจับผู้ประชาธิปัตย์ชนะก็อภิสิทธิ์เป็นนายก จับผัดจับผู้แล้วชนะก็เพื่อไทยเป็นนายก มีแค่นี้แต่ถ้ากำหนดว่ามีคนนอกขึ้นมาเป็นทางเลือกที่สามแล้วแล้วทางเลือกที่สามค่อนข้างที่เป็นทางเลือกอำนาจนะนี่มาด้วยปืนด้วยนะนายกคนที่3มาด้วยปืนนะทั้งปืนทั้งระเบิดทั้งเรือดำน้ำเรือบินมีอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มที่แล้วก็เงินด้วยแล้วอำนาจทางกฎหมายด้วย2คนจ่อยเลยอภิสิทธิ์ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเพื่อไทยไม่มีโอกาสได้เป็นนายกวกนาถัวจะได้เป็นครับคนที่3เพราะฉะนั้นนี่ที่อภิสิทธิ์คัดค้านประชาธิปัตย์คัดค้านเราคัดค้านนี่ยินเป็นเรื่องถูกต้องแล้วนะครับให้เป็นหลักสากลแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์มันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนถูกต้องครับ
เป็นผลประโยชน์ของพี่น้อง65ล้านคนนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นบอกว่าเป็นผลประโยชน์นักการเมืองไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนครับรัฐบาลก็ต้องตอบคำถามกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้นะคะว่าการร่างรัฐธรรมนูญออกมาลักษณะแบบนี้ทำไมถึงร่างให้นะคะผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นมีอำนาจเหนือกว่าผู้ที่ได้รับฉันทามติมาจากประชาชนเสียอีกนะคะตอบคำถามให้ได้ก็แล้วกันนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปประจำวันนี้เดี๋ยวมาพบกันในสัปดาห์หน้ายังคงมีประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะที่เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งให้มีความอ่อนแอหรือว่ามีการซอยรัฐบาลให้มีความมากมีหลายพรรคมากขึ้นกันหรือว่าเขาเรียกกันว่ารัฐบาลผสมนั่นเองในประเด็นนี้นายสมบัติธรรมรงค์ไทยวงศ์ก็ได้ออกมาแสดงมุมมองนะคะส่วนจะแสดงมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเรามาพูดคุยในประเด็นนี้กันต่อนะคะหมดเวลาแล้วขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์นะคะอาจารย์นิสิตศิลป์ทุพไพรและคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์รวมไปถึงดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ